รู้ไหมโลกนี้มีสิ่งที่เป็นขั้วตรงข้ามอยู่ด้วยกันเสมอช่วยด้วย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 ค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะคนกระชากกระเป๋าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยคนกระชากกระเป๋าค่ะช่วยด้วยมีคนหนีมีคนตามคนไข้มีอาการปวดท้องทางด้านซ้ายล่างครับไซตัสอินเวอร์สัสที่ไส้ติ่งแตกตอนนี้เซปติกช็อกเซตโอไอเมอร์เจนซี่ครับคนไข้คือคุณโกศลแสนเสมอจะทำการผ่าตัดเอ็กซ์โพแลปครับเราจะผ่าตัดเปิดช่องท้องใหญ่เพราะน่าจะมีพลีโตเนติสมีการรักษาความตายใช่แล้วครับผมเป็นยมทูตที่คิดนะครับจริงๆไม่ควรจะเปิดใจขนาดนี้เลยถ้าไส้ติ่งไม่แตกขนาดนี้คนไข้ BP ตกความดันไม่ดีเลยเดี๋ยวผมเช็คบีบก่อนมีเลือดออกตรงไหนหรือเปล่าทำไมอยู่ๆความดันตกอ่ะคุณหมอครับผมมารับไม่ให้ว่าไงนะครับหมอไม่ให้เป็นอะไรเด็ดขาดครับจะรีบดูเดี๋ยวนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับพลังงานปะปนอย่างนี้มันจะไปหาเจอได้ยังไงเนี่ยเอานะใจเย็นเดี๋ยวก็หาเจอเองแหละ
พี่ดูไม่เป็นเดือดร้อนเลยนะครับคนตายเนี่ยก็มีไม่กี่ที่หรอกนะที่เขาจะไปที่ไหนล่ะครับที่ชอบที่ชอบเนี่ยถ้าพี่จะตอบผมอย่างนี้พี่แม่งตอบผมก็ได้นะครับเฮ้ยฉันมีนัดดูละครเวทีนี่ว่าฝากแกตามต่อด้วยแล้วกันนะเฮ้ยพี่แล้วผมที่ชอบที่ชอบของคนที่ตายไปแล้วนี่มันที่ไหนกันวะไม่ไปอ่ะผมมีเรื่องจะรบกวนให้คุณหมอช่วยครับผมเป็นหมอผมไม่ช่วยยมทูตได้ยังไงคุณจะให้ผมฆ่าคนงั้นอ่ะคุณรู้ไหมผิดจรรยาบรรณน่ะผิดกฎหมายมันผิดวิธียมทูตนะครับไม่ใช่ฆาตกรก็คล้ายๆนั่นแหละไม่รู้จะเอาวิญญาณคนตายไปเยอะๆทำไมสะสมแต้มกันอ่ะเอาไปแลกชานมไข่มุกอ่ะผมว่าคุณเนี่ยออกไปได้แล้วคุณหมอพูดมากขนาดนี้นี่เหนื่อยบ้างไหมครับเนี่ยผมไม่ได้มาสะสมแต้มครับแต่วิญญาณดวงหนึ่งหายไปนั่นก็เพราะผมเก่งฮะผมเก่งไงคุณก็เลยเอาวิญญาณคนไข้ผมไปไม่ได้เสียใจด้วยนะหายแล้วหายเลยคุณออกไปได้แล้วคือผมไม่ได้จะมารับวิญญาณคนไข้ของคุณนะครับผมมาตามหาวิญญาณดวงนี้วิญญาณดวงนี้หลบหนีมาที่นี่คุณหมอพอจะเคยเห็นบ้างไหมครับพีชโซดาของมึงอ่ะฮึอ๋อเออขอบใจน้องจีนใกล้ได้คิวผ่าตัดหรือยังอ่ะโอ้โหใกล้แค่ไหนคือใกล้อะดิมึงมึงก็รู้ว่าคนไม่ได้บริจาคอวัยวะกันเยอะขนาดนั้นไหนจะต้องหาไตได้เข้ากับน้องได้อีกกูแบบเห็นพ่อเขามาถามทุกวันเอาจริงนะมึงกูตอบไม่ถูกค่ะเอานะพ่อเขาแค่ทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดเหมือนไม่ไงเออกูก็ได้แต่หวังว่าจะมีข่าวดีเขาเร็วๆนี้แหละเขาน่ารักมากเลยเนาะไม่มันหายากจังวะเดี๋ยวหมอรู้จักเปล่าแค่เคยเห็นนะแล้วเขาอยู่ห้องไหนครับไม่ใช่คนไข้ที่นี่แค่เคยเห็นเขามาเยี่ยมลูกสาวบ่อยๆอ่ะแล้วเขาตายแล้วเหรอคุณหมอคะมีเคสด่วนค่ะโอเคนี่ไปส่วนคุณน่ะออกไปจากที่นี่ที่นี่ไม่มีคนตายไม่ต้อนรับยมทูตอ่ะเคสรถโดยสารตกทางยกระดับสาหัสหลายคนเลยค่ะรู้ไหมมีใครดูอยู่หมอเมธาค่ะชิบหายแล้วแม่งด่ากูยับแน่
ียมห้องผ่าตัดด่วนเลยค่ะหมอแล้วไอ้ปากากับตักกี้อยู่ไหนเนี่ยมาแล้วค่ะเร็วคนไข้คะคนไข้คะไข้เป็นไงบ้างคะคนไข้ไม่มีROSเลยหมอโอเคประจักษ์คุณเป็นยมทูตครับยมทูตรหัส A001แจ้งว่าคุณหลบหนีมาผมขอเวลาที่อยู่กับลูกนานกว่านี้อีกหน่อยเราทุกคนต่างมีเวลาที่จำกัดนะครับเวลาบนโลกนี้ของคุณหมดลงแล้วผมมารับดวงวิญญาณคุณไปสู่การเดินทางครั้งใหม่ครับช้าหรือว่าเร็วมันก็ไม่ต่างกันหรอกนะครับวิญญาณไม่สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ถึงเวลาที่คุณต้องไปแล้วครับผมเจอวิญญาณเขาแล้วต้องรายงานผมด้วยถ้าผมเจอเขาทันคุณไม่ได้เอาวิญญาณเขาไปหรอกผมแค่จะมาขอบคุณที่คุณบอกว่าเคยเห็นเขามาเยี่ยมลูกสาวผมไม่ต้องการคำขอบคุณผมอยากให้คุณไปไกลๆอ่ะไปที่ชอบที่ชอบทำให้กันได้ปะขั้วตรงกันข้ามของที่ชอบที่ชอบก็คงจะเป็นที่ที่ถูกเหลียดชังพี่นุชมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่านิดนึงอะพี่โซดาเออขอบใจร่างกายต้องการน้ำตาลอยู่พอดีเลยอิ่มพอดีเลยขอตัวก่อนนะคะอ
ดซะว่าเขาไปสบายแล้วมึงรู้เหรอรู้อะไรกันมึงไม่เกี่ยวมึงเอาแต่เกี่ยวเรื่องคนอื่นจะไม่สนใจงานตัวเองปะสายไม่กี่ทีเนี่ยจะแขวนไปอีก10ปีเลยปะมึงไม่ต้องห่วงหรอกถึงไม่ใช่เรื่องเนี้ยมึงก็มีเรื่องอื่นให้กูด่าอยู่ดีไอ้แม่กูเป็นพี่มึงนะมึงเกิดก่อนกูไม่กี่นาทีกูไม่นับเป็นพี่เว้ยพวกมึงหยุดทะเลาะกันได้ไหมแทนที่กูจะสบายใจขึ้นเนี่ยกูว่ากูแย่ลงกว่าเดิมอีกเอ้ยลบนู้นมันเป็นอะไรอ่ะไม่ใช่น้องกูกูไม่บอกได้ข่าวว่าเปิดศึกกับหมอเมธามาแล้วครับมาเริ่มก่อนเลยไม่ใช่ผมสาบานนะว่าไม่ได้ไปกวนเขาก่อนก็ตายฟรีสิครับเออคิดอ่ะที่คนไข้คนนั้นตายเนี่ยเพราะว่ามาถึงโรงพยาบาลช้าคุณคิดว่าไงผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะมีเหตุผลต้องมากมายที่ทำให้คนไข้ตายไม่ใช่แค่เพราะว่ารถพยาบาลไปถึงช้าหรอกแล้วมันจะไม่มีวิธีช่วยคนตายน้อยลงเลยเหรอมีดิก็สิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่นี่ไงแต่ผมว่าผมทำได้มากกว่านี้อีกยังไงอ่ะผมจะเสนอให้โรงพยาบาลเนี่ยซื้อรถแอมบูแลนซ์เพิ่มยิ่งถึงมือหมอเร็วขึ้นคนไข้ก็มีโอกาสรอดตายมากขึ้นเออเอาดิผมเชียร์คุณก็รู้ว่ายังไงผมก็ซัพพอร์ตคุณทุกทางอยู่แล้วดีเลยงั้นขออีกอย่างนึงไปซื้อข้าวกลางวันให้หน่อยโคตรหิวเลยมอยากกินอะไรเราก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวรู้ใจยังวะโบนัสแกดี88ขอบคุณครับพี่แกนี่เก่งนะไม่เคยทำวิญญาณหลุดรอดไปได้เลยขนาดวิญญาณที่ฉันทำหลุดเนี่ยแกก็ยังไปตามหามาจนเจอถ้าหลงทางขึ้นมานี่ไม่ใช่แค่เราที่ลำบากนะครับพี่แต่วิญญาณดวงนั้นเขาก็ต้องลำบากไปด้วยโอ้โหเป็นห่วงเป็นใยพี่ก็ควรเลิกทำวิญญาณหลุดได้แล้วนะครับนี่มันครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้พอไม่ต้องมาสอนซีเรียสเกินยมมาทูตอย่างเราเนี่ยมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างแล้วถ้าฉันไม่พลาดในวันนั้นเนี่ยแกคิดหรอว่านายคนนั้นเขาจะเจอลูกเขาอีกครั้งหนึ่งพี่พูดเหมือนพี่ตั้งใจเลยนะครับฉันจะตั้งใจในแบบของฉันนั่นแหละแกไม่มาถามมากหรอกฉันต้องถามแกมากกว่ากินเข้าไปได้ยังไงอ่ะอร่อยเหรอลองไหมพี่โอ้ไม่แบบขมมาดิมากี่ทีแกก็ไม่เคยสั่งรู้ได้ไงว่าขมขายมา40ปีแล้วไม่มีใครบ่นอย่างนี้เลยกินแล้วเขาพูดทีว่าขมสิขมสิแปะขมจะตายชี้ชัวตาใครไปกินลงแมวอ่ะขอไปแต่สำหรับผมมันไม่ได้มีแค่รสขมแต่มีรสของความทรงจำอยู่อันนี้อร่อยมากเลยครับพี่เหรอ
คุณครับไม่ได้โม้เนี่ยนึกว่าผีที่ไหนผมยังมาทูตผีดิคุณเนี่ยมันคือไอ้ตัวผีทำไมยังไม่ไปที่ชอบที่ชอบอีกอะจะมาแกล้งอะไรผมอีกนั่งทำงานนานๆระวังเป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับเปลี่ยนจากโยมมาทูตเนี่ยมาเป็นครูแล้วเหรอสอนเก่งเชียวทำไมไม่ไปทำงานทำการอะมาที่นี่ทำไมหรือว่ามารับวิญญาณใครอีกอะเฮ้ยใจเย็นดิจะให้มีคนตายเลยวันเลยไงแต่ไม่แปลว่าดีแล้วอะไรดีก็วันก่อนผมเห็นคุณท่าทางไม่ค่อยโอเคความตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีใครโอเคกับความตายหรอกแม้แต่หมอแต่วิธีการของเราเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเราสู้อ้าวประการสวัสดีครับอารามขอบคุณที่มานะครับไม่มีปัญหาว่าแต่มีอะไรเร่งด่วนจนต้องตามอาตามคณะกรรมการชุดเล็กมาผมมีเรื่องต้องการการสนับสนุนจากทุกคนครับอาขอบคุณมากๆที่มานะครับได้ได้ขอให้สู้ให้ได้นะครับคุณหมอผมคิดว่าถ้าเราเริ่มเพิ่มแอมบูเลนซ์เนี่ยน่าจะลดความสูญเสียได้มากขึ้นครับคิดง่ายไปหรือเปล่าครับเพิ่มรถก็ต้องเพิ่มการดูแลการบำรุงรักษาคนขับก็ต้องปรับระบบการทำงานใหม่แล้วรถที่เรามีอยู่รวมถึงที่ร่วมกับอาสาสมัครมันก็พออยู่แล้วถ้ามันพอเมื่อวานคงเกิดการสูญเสียน้อยกว่านี้หลายเคสที่เราต้องเสียไปเนี่ยก็เพราะว่ารอรถแอมบูเลนซ์ไม่ใช่หรอครับที่นี่โรงพยาบาลนะครับไม่ใช่สถานปฏิบัติธรรมต้องมีการสูญเสียเป็นธรรมดาและการจัดซื้อแต่ละครั้งก็ควรเสนอตามรอบไม่ใช่อยากได้อะไรก็มานัดประชุมง่ายๆแบบนี้และชีวิตคนที่เสียไปเนี่ยมันง่ายนักหรอครับใจเย็นก่อนทั้งคู่เลยเห็นด้วยกับประกาศนะขอบคุณครับงั้นผมอยากจะลองแต่ว่าเมธาเพิ่งเสนอ MRI เข้าบอร์ดไปผ่านการพิจารณาขั้นแรกแล้วรอการลงมติอาทิตย์หน้าถ้าอยากจะเสนอซื้อรถแอมบูเรนซ์ก็ต้องถอน MRI หรือไม่ก็ให้บอร์ดพิจารณาใหม่ไม่ได้นะครับการสั่ง MRI เป็นก้าวที่สำคัญที่จะพัฒนาโรงพยาบาลของเราฉันเห็นด้วยค่ะแล้วอีกอย่างนึงปุบปับเราจะเปลี่ยนง่ายๆแบบนี้คนอื่นเขาจะมองเรายังไงโรงพยาบาลของเราเป็นเอกชนก็จริงนะครับแต่จะทำอะไรก็ต้องมีขั้นตอนมีระเบียบวินัย
ม่ใช่ถือว่าเป็นหุ้นส่วนใหญ่แล้วจะทำอะไรก็ได้นะครับผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับผมเห็นว่าเรื่องนี้คือเรื่องด่วนแล้วเรื่องที่ทำตามขั้นตอนมันไม่ด่วนเหรอครับเอางี้นะเราโหวตกันในกรรมการชุดเล็กกันก่อนถ้าหากว่าผ่านเราก็ไปเสนอชุดใหญ่ถ้าขนาดนี้แล้วเนี่ยคงไม่จำเป็นต้องโหวตมั้งครับขอโทษทุกคนนะครับที่ทำให้เสียเวลาอาการมึงคิดจะทำอะไรอ่ะกูแค่อยากซื้อแอมบูแลนซ์มึงตั้งใจขัดขากูมึงคิดว่ามึงถือหุ้นใหญ่ของโรงพยาบาลแล้วมึงจะทำอะไรก็ได้เหรอมึงอย่าลืมนะเว้ยว่าที่เนี่ยมาได้ถึงตอนนี้เพราะครอบครัวกูไม่ใช่เพราะมึงแค่กูจะซื้อแอมบูแลนซ์สักคันนึงเนี่ยมึงคิดว่ากูคิดได้ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเป็นไงสุดท้ายกูได้ไหมมึงทำแล้วไงแต่มึงทำไม่สำเร็จสิ่งเดียวที่กูจะทำคือหน้าที่ของกูไม่มีอะไรเกี่ยวกับมึงทำใจหน่อยนะพี่ของเรามันรันตอนนี้มันยังเป็นขนาดนี้เลยอ่ะถ้ามันได้ขึ้นเป็นหัวหน้าเมื่อไหร่ผมไม่อยากจะคิดเลยงั้นเมธาต้องเริ่มคิดได้แล้วนะอย่าลืมนะเพราะยังไงปากการเขาถือหุ้นใหญ่แล้วก็มีคนสนับสนุนเขาอีกไม่น้อยประตูอะมีอะไรหรือเปล่าคือเอ้ยมึงไอ้ปาการมันเสนอเรื่องซื้อแอมบูแลนซ์สำเร็จป่ะมึงช่วยมันคิดเรื่องซื้อแอมบูแลนซ์เหรอฮะเปล่ามันเล่าให้กูฟังว่ามันอยากได้อะก็เลยจะเสนอบอร์ดหรอดีจังเลยเนาะมึงเป็นอะไรหรือเปล่ากูแค่สงสัยอ่ะว่าทำไมใครต่อใครถึงสนใจเอาใจใส่ปาการมันนะหรือเพราะว่ามันเป็นเจ้าของโรงพยาบาลมึงครับพิงค์ได้ครับเดี๋ยวผมไปหาข้างมึงนะคะชานมหวานหน่อย 50% ได้แล้วค่ะพร้อมครับพุดดิ้งนมสด2ชิ้นด้วยนะครับได้ค่ะเดี๋ยวเชิญมาพี่ก็ได้เลยนะคะอะไรของคุณเนี่ยผมก็มาให้กำลังใจคุณหมอไงครับ
เห็นวันนี้คุณหมอสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ขอบใจนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าเจอกันดีที่สุดคุณหมอก็รู้นะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ายมทูตอยู่ทุกที่ใครจะไปรู้อ่ะผมเห็นแค่คุณเนี่ยโคตรสวยผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าคุณหมอจะมองเห็นผมขอโทษนะครับอันนี้อร่อยมากเลยครับพี่คุณศิวัตรครับเวลาบนโลกของคุณหมดลงแล้วผมมารับดวงวิญญาณคุณไปสู่การเดินทางครั้งใหม่ครับเสียชีวิตแล้วครับหมอกลับไปพักเถอะคนไข้ที่เสียชื่ออะไรคุณศิวัตรครับเมื่อกี้มันอะไรคุณทำอะไรหมอคุยกับใครล่ะครับคนนี้ไงไม่เห็นมีใครนี่ครับใครจะไปคิดนะครับว่าคุณหมอกำลังนั่งกินพุดดิ้งอยู่กับยมทูตไม่ต้องเตือนอ่ะผมเริ่มตกใจเรื่องคุณเมนาแล้วแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะอย่าเจอกันเลยทำไมล่ะครับลำพังแค่เป็นหมอเนี่ยมันก็กดดันมากพอแล้วและยิ่งต้องมาเห็นยมทูตต้องจะเอาวิญญาณคนไข้เนี่ยคุณคิดว่าผมคนแฮปปี้อ่ะที่เห็นคุณอ่ะจริงๆ
เราก็แค่ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองนะครับแต่หน้าที่ของเราอ่ะต่างกันสุดขั้วผมรักษาให้คนรอดส่วนคุณเนี่ยรอให้คนตายไม่ต้องตามมาและไม่ต้องรอให้ใครตายด้วยถ้าผมยังอยู่ตรงนี้เนี่ยผมจะทำหน้าที่หมอให้ดีที่สุดจนยมทูตอย่างคุณเนี่ยว่างงานเลยโลกใบนี้มียมทูตมากมายที่ปะปนอยู่เพื่อรับใช้ความตายที่เกิดขึ้นทุกวันแต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่ยืนยันว่าจะต่อสู้กับความตายหมอครับรีบปั๊มหัวใจเร็วเข้าคุณหมอครับผมมารับวิญญาณคนไข้แต่นี่คือหน้าที่ของผมหน้าที่พาดวงวิญญาณที่หมดเวลาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ไปสู่การเดินทางครั้งใหม่ยมทูตแกจะลุกล้ำมาตะเขียบคนอื่นมากเกินไปแล้วนะผมขอโทษครับผมขอโทษครับผมแค่จะมาบอกคุณหมอว่าผมเป็นเพื่อนบ้านคนใหม่ของคุณหมอฮะเชิญไปดูข้างในเลยนะคะบ้านหลังนี้เก่าแก่เรื่องความปลอดภัยในย่านนี้ก็เลิศเลิศเลยโจรไม่มีถามนิดนึงสิป้าถ้ามันเลิศขนาดนี้เนี่ยทำไมยังไม่มีคนเช่าป้าลดนิดนึงได้ไหมไม่ต้องลดก็ได้ครับฝันดีนะครับไปอะไรวะเนี่ย
มีไตผู้บริจาคที่น่าจะเข้ากันได้กับของน้องจีแล้วจีไม่เอาจีไม่ผ่าไม่เอาแต่อาการของน้องจีรุนแรงมากนะเว้ยถ้าไม่รีบผ่าตอนนี้ก็อาจจะไม่รอดกูจะทำให้น้องจีนยอมผ่าตัดให้ได้กูให้เวลามึง10ชั่วโมงถ้ามึงทำไม่ได้กูจะส่งไตให้คนต่อไปน้องจีนช่วยด้วยผมทำเด็กหายคุณช่วยตามหาเขาทีถ้าหมอคิดว่าพาผมออกมาไกลๆจากโรงพยาบาลแล้วน้องจีนจะไม่ตายเนี่ยหมอก็เข้าใจผิดแล้วนะครับฉันจะรักเธอให้ดีที่สุดฉันจะรักเธอให้ดีที่สุด